พี่ฝนพี่เอกคิดว่าน่าจะต่อแพให้ยาวหรือกว้างขึ้นกว่านี้นะต่อแพเพิ่มงั้นเหรอใช่แล้วแต่ว่าต้นไม้เรามีน้อยเกินไปต้องค่อยๆปลูกเขาขึ้นมาไม่เป็นไรค่อยๆปลูกไปก็แล้วกันงั้นเดี๋ยวพี่ฝนตกปลาไปนะนี่พี่ฝนได้ปลามาใหม่นั่นปลาที่พี่เอกให้ไปครั้งที่แล้วมันสุกเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ตกปลามาได้ต่างหากงั้นตกไปเรื่อยๆก่อนพี่เอกจะขอทุบต้นไม้ตรงนี้ออกมาก่อนนะถ้าอย่างนั้นเราต้องทำของจำเป็นเช่นขวานไม้แล้วก็ดาบไม้ไว้ด้วยพี่ฝนเราจะต้องขยายก่อให้กว้างขึ้นใช่เปล่าใช่เพราะตอนนี้ลมไม่พัดแล้วแพเราก็ติดอยู่กลางทะเลไปไหนไม่ได้พี่ฝนพูดผิดเราจะต้องขยายแพของเราให้มีขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นถูกต้องเลยงั้นเดี๋ยวพี่เอกจะขุดตรงนี้ออกไปก่อนนะน่าจะเอาตรงนี้ไปสามารถทำอุปกรณ์ได้ประมาณ 3-4 อันแล้วเนี่ยทำอุปกรณ์เสริมมาเหรอใช่เราไม่มีก้อนหินเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำเป็นแพเราก็คงไม่ต้องทำที่ขุดนะทำแค่แพอย่างเดียวพอเนพี่ฝนได้ชามก๋วยเตี๋ยวมาชามก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะใช่ก่อนอื่นเลยนะจะต้องปลูกต้นไม้ลงไปเพิ่มนี่แสดงว่าถ้าเราใช้เบ็ดตกปลาอันนี้ตกลงไปในทะเลเราจะได้อะไรบางอย่างแปลกๆขึ้นมาแน่นอนมีโอกาสที่จะได้เขาเรียกว่าอะไรนะอานม้าอยู่เหมือนกันนะพี่ฝนอ่านม้างั้นเหรอใช่อ่านใส่ม้าหรืออ่านใส่หมูก็ได้แล้วเราจะทำยังไงอ่ะถึงจะได้มาโอกาสมันหนึ่งในพันแล้วมั้งเพกจำไม่ได้แล้วอ่ะนี่พี่ฝนได้อันนี้มาได้อะไรมาน่ะเนี่ยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ฮะตะขอตะขออะไรงั้นเหรอพี่ฝนตกขึ้นมาได้ไงอ่ะก็ตกขึ้นมาแล้วก็ได้ขึ้นมาเฉยเหรอดวงดีมากเลยนะเนี่ยเอาละงั้นตกต่อไปนี่พี่เอกเอาดาบไม้ให้หนึ่งอันมีดาบไม้ด้วยเหรอเพิ่งจะคราฟขึ้นมาเมื่อกี้นี้เผื่อคืนนี้เขามาหาเราอีกอะหมายความว่าไงคุณซอมบี้น่ะเหรอใช่คุณซอมบี้ที่อยู่ในทะเลนะเขาจะมีอุปกรณ์ช่วยเหลือด้วยนะมีอุปกรณ์เสริมน่ะเหรอใช่สามงามที่คล้ายๆซ่อมอันใหญ่ๆอะโอ้ถ้ามาแบบนี้สงสัยมีหวังพวกเราไม่รอดแน่นอนล่ะงั้นเราต้องสร้างบ้านขึ้นมาแล้วเรามั้งสร้างบ้านเพื่อเอาชีวิตรอดกันก่อนใช่ถ้าเป็นไม้กันเอาไว้เขาจะปาไม่โดนเราไงโดนไม้ก่อนอื่นขยายตรงนี้เพิ่มก่อนเดินไม่ค่อยถนัดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะทุบถังปุ๋ยมาไว้ข้างๆนี้ด้วยนะทำไมอ่ะมันอยู่ตรงนั้นมันเกะกะเกินไปอะดิเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้พี่ฝนได้อะไรมาบางอย่างก็ไม่รู้ได้อะไรมางั้นหรอเดี๋ยวได้แป๊บนึงได้ปลาปุ๊กกูเป้ามาปลาปุ๊กกูเป้าเนี่ยนะใช่ปลาปักกระเป้านะเนี่ยนะปลาปักเป้าใช่ได้มา2โตเหรอเราจะเอาไปทำอะไรอ่ะฮะโอ้โหพี่ฝนมาแล้วใครมาโอ้โหนี่ไงระวังโอ้โหนี่คือซอมบี้ทะเลเหรอใช่แล้วเขาอัปเกรดเขามีนี่แล้วเขามีซ่อมแหลมๆนะโอ้โหเดี๋ยวมาใหม่นะก็บอกแล้วว่าอย่าเข้าไปให้ระวังเข้าไปไหนแล้ววะเขาอยู่ข้างใต้นั่นน่ะระวังโอ้โหได้ทองแดงด้วยพี่ฝนไปไหนแล้วอ่ะนั่นไงเขาอยู่ข้างใต้ทะเลไหนมองไม่เห็นนั่นไงอู้เฉียวหูไปนิดเดียวเองอย่าแล้วช่วยกันเร็วช่วยกันเร็วเดี๋ยวพี่ฝนจัดการนี่นะเดี๋ยวพี่เอกจัดการเขาด้วยมาเดี๋ยวมาใหม่อ้าวโอ้เรียบร้อยเลยจัดการได้พอดีแรงเขาเยอะมากเลยพี่ฝนระวังนะนี่ไงเขามาแล้วเขายังอยู่เขายังอยู่เดี๋ยวพี่เอกจะอ้อมเข้าไปด้านหลังนะพี่ฝนเดี๋ยวเราจะต้องจัดการเขาเนี่ยไม่งั้นมีหวังพวกเราไม่รอดหลายรอบหรอถ้าเขาขึ้นมาได้แล้วก็พวกเราเสร็จแน่นอนฮึบชึบนี่นะอยู่ไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอนี่นะพี่ฝนจัดการคุณซอมบี้เรียบร้อยแล้วพี่ฝนจัดการคุณซอมบี้ไปแล้วเหรอใช่อันนี้มีเบ็ดตกปลาพี่ฝนทำไมเรืองแสงอ่ะอ๋อได้มาใหม่เมื่อกี้นี้นะเบ็ดตกปลาเนี่ยนะใช่ตกขึ้นมาแล้วก็ได้คุณปลาปุ๊กกระเป้าแล้วก็มีเบ็ดตกปลาขึ้นมาด้วยทำไมพี่ฝนดวงดีจังเลยอ่ะจริงเหรอใช่เป็นเบ็ดตกปลาแบบเอ็นชานแล้วด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะก็คือมีความสามารถพิเศษอยู่ในเบ็ดตกปลาโอ้โหซ่อมเต็มเลยเดี๋ยวขอไปเก็บดาบฝั่งนู้นก่อนนะโอ้ยพี่เอกว่าเราไปนอนพักผ่อนกันก่อนดีไหมเนี่ยเดี๋ยวมาแป๊บนึงระวังนะระวังเจออีกนะไปเก็บดาบก่อนแค่มืดปุ๊บเขาก็โผล่มาทันทีเลยมาแล้วแต่ถ้าเขาขึ้นบ้านมาได้เราต้องโดนเขาเอาซ่อมดิจิมแน่นอนมีอะไรอีกก็เปล่าตรงนั้นน่ะเหมือนกับว่าจะมีอะไรบางอย่างเรืองแสงอยู่ฝั่งนั้นน่ะอย่าเพิ่งว่ายน้ำไปอันตรายทำไมอ่ะกลางคืนงั้นรอกลางวันก่อนก็แล้วกันจะไปฝั่งนู้นเลยเหรอใช่พี่ฝนจะไปดูก่อนว่ามีอะไรเรืองแสงนะน่าสงสัยใช่ไหมเหรองั้นพี่เอกเก็บของก่อนแล้วกันนะเบ็ดตกปลานี่เป็นยังไงกันนะเรืองแสงแล้วจะได้อะไรอ่ะนี่พี่ฝนมีปุ๋ยเยอะงั้นพี่ฝนทำปุ๋ยไปก่อนเดี๋ยวก่อน
มื่อกี้นะไปว่ายน้ำใต้ทะเลมาแล้วก็ได้อะไรนะเขาเรียกว่านะสาหร่ายอ๋อที่พี่ฝนตีไว้เมื่อกลางวันใช่เปล่าใช่ได้สาหร่ายมาอย่างเยอะเลยนี่ไงเรืองแสงอ่ะน่าจะมีคุณสมบัติอะไรบางอย่างอะเนี่ยเขาบอกว่าโชคดีหมายความว่าไงโชคดีเวลาเราตกลงไปในทะเลปุ๊บเราก็จะได้บางอย่างที่โชคดีพี่เอกก็ได้แค่ปลาเองอ่ะเดี๋ยวลองดูทางนี้ดีกว่าโอ้เช้าแล้วเมื่อคืนตกได้ต้องเยอะเนี่ยปลาเนี่ยนี่พี่ฝนลงไปอันนี้มาเขาเรียกว่าอะไรนะตัดสาหร่ายพี่ฝนตัดสาหร่ายมาเยอะๆนะเดี๋ยวเราทำปุ๋ยแล้วจะได้ขยายพื้นที่ของแพกันเราจะขยายแพของเราให้กว้างขึ้นใช่เปล่าใช่แต่ก่อนอื่นอ่ะพี่เอกจะทำไม้ขึ้นมาล้อมแพให้แพของเราเนี่ยกลายเป็นบ้านไปก่อนบ้านที่กว้างขวางขึ้นแน่นอนยังไม่กว้างหรอกพี่เอกจะกั้นเฉยๆกันเขาปลามาจะได้โดนไม้ก่อนไงนี่พี่ฝนได้มาแล้วสาหร่ายพี่เอกอยากได้ไม้สัก20ท่อนนะนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องปลูกต้นไม้เยอะๆอยากได้ดินเพิ่มเติมจังมีแต่ทรายนะข้างล่างนะพี่ฝนแล้วเราเอาทรายมาผสมกลายเป็นดินไม่ได้หรอผสมยังไงทรายก็ต้องเป็นทรายอยู่ดีนะเอาละเดี๋ยวพี่จะทุบตรงนี้ก่อนนะเราเอาทรายมาผสมกับปุ๋ยกลายเป็นดินไม่ได้หรอทรายกับปุ๋ยผสมเป็นดินได้ไหมถ้าในโลกความเป็นจริงก็ยังพอได้นะกลายเป็นทรายกับปุ๋ยอ่ะใช่ในโลกความเป็นจริงทำได้แน่นอนแต่ในโลกไมค์ครับเรียกว่าเอาทรายมาผสมเป็นดินจะลำบากอยู่นะเดี๋ยวพี่ฝนลงไปใต้น้ำไปหาสาหร่ายก่อนนะไปหาสาหร่ายเพิ่มงั้นหรอใช่หาสาหร่ายเพิ่มเพราะว่าปุ๋ยไม่พอเอาละตอนนี้พี่เอกได้บล็อกมา29แต่ว่ายังทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นปลูกต้นไม้ดีกว่าตอนนี้รู้สึกรักโลกขึ้นมาทันทีนี่สาหร่ายออกมาเพียบเลยเอาละนะตอนนี้พี่เอกอยากจะตกปลาแล้วดูสิว่าเราจะได้ของอะไรดีๆมั่งเมื่อคืนได้แต่ปลาอย่างเดียวนี่เลยเบ็ดตกปลาแห่งโชคลาภสาหร่ายอย่างเยอะจะได้ปลาอะไรกันนะพี่ฝนเก็บสาหร่ายไปก่อนนะนี่งากำลังเก็บอยู่ได้มาอย่างเยอะล่ะเห็นแล้วอย่าเพิ่งว่ายไปตรงอื่นด้วยระวังด้วยนะทำไมอ่ะเดี๋ยวมีตัวอะไรโผล่มาพี่เอกจะว่ายไปช่วยไม่ทันแต่ว่าสาหร่ายตรงนี้ใกล้จะหมดแล้วนะพี่ฝนอย่าตีสาหร่ายจนหมดสิพี่ฝนเหลือไว้1อันเดี๋ยวเขาก็งอกขึ้นมาใหม่อ้าวงั้นเหรอพี่ฝนไม่รู้ด้วยว่าให้ตีตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาเหรออ้าวก็หายหมดแล้วดิหายหมดแล้วอ่ะโถเอ้ยไม่เป็นไรยังเหลืออีกต้องเยอะเราอยู่ในทะเลไม่ต้องกลัวหรอกนี่รับรองว่าจะต้องได้ปุ๋ยมาปลูกพืชแน่นอนแพเราไม่ยอมขยับไปไหนเลยนะได้อะไรมาบ้างน่ะปลาอะไรกันเนี่ยโอ้โหอะไรเหรอไม่ใช่ปลาแล้วคืออะไรอ่ะนี่มันคืออานม้าหรืออานหมูนั่นเองฮะตกได้อานม้ามาเลยเหรอ1ในพันตกได้เฉยเลยอย่างเก่งเลยนะโอ้โหนี่มันเบ็ดดวงดีชัดๆพี่ฝนใช่แล้วพี่ฝนดวงดีก็เลยได้มาดีมากเลยก่อนอื่นพี่เอกจะต้องทำตรงนี้ก่อนทำอะไรน่ะปิดด้านข้างของแพป้องกันการโดนอะไรนะซอมบี้บุกซอมบี้ที่เครื่องซ่อมเนี่ยเอาละตรงนี้ก็พอละมั้งนี่พี่ฝนได้ปุ๋ยมาอย่างเยอะเราจะทำตรงนี้ก่อนแล้วค่อยๆเติมขึ้นทีละนิดทีละนิดนะพี่ฝนนะหารับรองว่าคราวนี้จะต้องมีปุ๋ยงอกขึ้นมาเยอะแน่นอนมาแล้วแล้วเดี๋ยวพอทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาเขาเรียกว่าอะไรนะหญ้าเนี่ยมาปลูกด้านล่างว่ายน้ำมานานเหลือเกินตอนเนี้ยเหนื่อยชะมัดแล้วไปขึ้นฝั่งนู้นเดี๋ยวพี่เอกจะปิดฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ขึ้นไม่ได้แล้วเหรอไม่ได้แล้วเดี๋ยวพี่เอกปิดแล้วไงแค่นี้เขาก็ขึ้นไม่ได้แล้วเพียงพอแล้วยังอ่ะน่าจะพอแล้วนี่อะไรร่วงอยู่ข้างล่างเนี่ยอ๋อสาหร่ายหล่นนะอ๋อหยิบไม่ได้แล้วอ่ะเขาหล่นไปแล้วอ่ะใช่พี่บอลทำหล่นติดไปกับพื้นไม้เหรอเอาละนะเดี๋ยวพี่เอกจะเอาปุ๋ยไปใส่ตอนนี้มีปุ๋ยอยู่2 1 2ไม่พอไม่พอแต่ดีนะที่เราหาปุ๋ยได้ไม่จำกัดจากข้างล่างเนี่ยใช่พี่ฝนหาได้เยอะจากข้างล่างนี้เยอะชะมัดเหรออืมขั้นตอนต่อไปอ่ะงอกแล้วโอ้โหอย่างนี้พี่เอกทำบ้านได้อย่างน้อยก็ครึ่งหลังแล้วแหละต้นไม้งอกดีจังนี่ไงพอต้นไม้งอกพี่เอกก็จะมาสับแบบนี้แล้วก็ปลูกใหม่โอ้ดีมากเลยอย่างนี้เราก็มีชีวิตอยู่รอดแล้วล่ะนะโดยประมาณการเราจะต้องใช้ปุ๋ยประมาณ1 2 3ถึง4ปุ๋ยอ่ะจริงเหรอถึงจะได้ต้นไม้1ต้นแต่ถ้าเรามีดินเยอะกว่านี้เราจะได้ต้นไม้เป็น10ต้นเลยนะตอนนี้พี่ฝนมีปุ๋ยอย่างเยอะมีปุ๋ยอย่างเยอะพี่ฝนใส่ปุ๋ยไปก่อนนะได้เหรอเอาละเดี๋ยวขอทำบ้านเพิ่มเติมก่อนพี่เอกทำหน้าต่างไว้ให้ด้วยนะพี่ฝนเดี๋ยวพี่ฝนลงไปตัดต้นสาหร่ายก่อนนะก
ก่อนที่จะทำหน้าต่างเพิ่มเติมคราวหน้าเดี๋ยวพี่เอกจะลงไปขุดทรายขึ้นมาแล้วก็มาหลอมหลอมกลายเป็นกระจกเหรอใช่หน้าต่างจะได้สวยๆตอนนี้เราก็เป็นแพรแบบที่มีด้านข้างแล้วเรามีเตาหลอมอยู่แล้วใช่ป่ะหายไปไหนแล้วเนี่ยลงไปว่ายน้ำข้างล่างแล้วหนุ่ม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 ไม่เห็นมีเลยอยู่ตรงไหนอ่ะไปข้างนอกนู้นแล้วฮะไปไหนมาเนี่ยไปข้างนอกนู้นเลยเมื่อกี้นะสาหร่ายหายยากมาก็เลยว่ายไปข้างนอกอ่ะโอ้เดี๋ยวก็จมหรอกพี่อยากไปช่วยไม่ทันนะไกลขนาดนั้นนะอยากจะบอกว่าพี่ฝนเจออะไรบางอย่างที่มีเขาเรียกว่าอะไรสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เจอดินด้วยในน้ำเนี่ยนะใช่เจอในน้ำเนี่ยแต่ก็ว่ายไปไกลเหมือนกันนะงั้นเดี๋ยวคราวหน้าเราลองไปสำรวจกันดูดีกว่าพี่ฝนตื่นเต้นมากเลยไม่รู้นะว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าแต่ที่เห็นๆนะนะมีหินแล้วก็มีดินแน่นอนโหน่าสนใจอ่ะเนี่ยงั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเรา2คนแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้พี่เอกกับพี่ฝนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊ยบุ๊ย